คะจะเห็นว่าคุณยาย่าพูดหลายภาษามากพูดกี่ภาษาคะในภาพยนตร์โฆษณาน่าจะประมาณ5ค่ะแล้วตัวจริงได้กี่ภาษาคะโอ้ยจริงๆจริงๆได้2นะคะที่แบบว่าฟลูเอนต์นะคะไทยอังกฤษใช่ค่ะแล้วก็มีอีก3ภาษาที่แบบฟังออกแต่ไม่กล้าพูดอะไรคะมีอะไรบ้างฝรั่งเศสกับสเปนมีได้ค่ะแล้วก็นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์ใช่เพราะว่าเป็นคนที่นั่นด้วยนะคะแล้วคุณณเดชน์ล่ะคะได้กี่ภาษาครับภาษาไทยเป็นหลักครับผมอีสานเป็นรองครับถ้าอีสานเป็นรองอย่างนี้ในภาพยนตร์โฆษณาเห็นน้องพูดเป็นภาษาเหนือใช่ค่ะอยากจะให้พี่ณเดชน์ช่วยน้องนิดนึงได้ไหมคะสอนสอนสะพายอีสานนิดนึงเดี๋ยวให้น้องพูดตามได้ไหมคะได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะจะได้พูดว่าเซ็นทรัลเปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลใช่เซ็นเปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเซ็นเปลี่ยนเป็นCentral at Central World น่ารักมากอาตาน้องตาน้องเส้นเส้นเส้นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น Central Central at at Central World Central World แล้วเด้ค่ะโอ้ยขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องใหม่ค่ะผู้ภาษาอีสานเก่งมากครับเก่งมากเป็นสำเนียงอีสานที่น่ารักที่สุดไหมคะต้องครับความประทับใจของการเปลี่ยนจากเซนเพราะเชื่อว่าทั้งสองท่านได้เป็นแฟนเซนอยู่แล้วมาเดินตลอดเพราะที่นี่เนี่ยมีสินค้าครบครันสำหรับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆวันนี้เปลี่ยนเป็นเซนทรัลแอสเซนทรัลแล้วเชิญทุกท่านมานิดนึงพร้อมปลายปีแล้วด้วยเรียนเชิญค่ะคือจริงๆสำหรับย่าค่ะเซนเป็นที่ที่มีความสำคัญมากๆสำหรับย่าค่ะทำไมคะเป็นต้นกำเนิดของการที่ย่าได้เข้าวงการบันเทิงค่ะว้าวมาเดินแบบที่นี่มาเดินเล่นที่นี่ค่ะมาช้อปปิ้งแล้วก็จานประตือค่ะโอ้คุณตืออยู่ในงานเป็นผู้บริหารย่าย่านะคะแล้วก็ชวนมาเดินแบบก็เลยเป็นแบบว่าที่ที่กำเนิดของการได้การที่ย่าได้เข้าวงการค่ะคือเซนค่ะซึ่งมี memories ที่ดีมากๆเป็นที่ที่อยู่ในใจคุณย่าตลอดใช่ค่ะก็จะมาเรื่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Central at Central World แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีความทรงจำดีๆอีกเยอะแน่นอนนะคะอาหารอร่อยมากวันที่มาถ่ายนะคะคือชั้นบนที่เป็น Michelin Guide นะคะ Street Foodสุดยอดคือเราเดินช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วเราต้องไปฝากท้องค่ะที่ชั้นบนอร่อยมากๆค่ะทุกคนต้องขึ้นไปค่ะเขาคัดมาแล้วเพราะปกติเนี่ย Michelin Street Food นะคะก็จะอยู่ตามที่ต่างๆของกรุงเทพมากมายเลยอันนี้ไม่ต้องไปไหนแอร์เย็นฉ่ำๆเลยรับประทานได้หมดรวมไปถึงมีร้านขนมหวานของทางเซ็นทรัลมาเปิดเองด้วยก็อร่อยมากๆด้วยคุณย่าบอกว่าชอบมากอร่อยคุณณเดชน์ล่ะคะมาพบรักที่นี่ด้วยหรือเปล่าถามได้นะครับพี่จูนรักน้องสองคนนี้มากรักน้องสองคนนี้มากเลยแซวนิดนึงถามว่าคุณมีความประทับใจอะไรกับ okay. ตั้งแต่เขาเป็นเซนจนวันนี้เปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลเซ็นทรัลบ้างคือค่ะการเปลี่ยนมาเป็นเซ็นทรัลได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นห้างต้นแบบให้กับเซ็นทรัลอีกหลายสาขาทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าได้ข่าวว่ามีเรื่องของการนำเอาแอปพลิเคชันหรือว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้กับลูกค้าที่เซ็นทรัลที่นี่ได้มาใช้กันได้ข่าวว่ามีแบบว่าซื้อของสั่งของไปส่งที่บ้านก็มีเป็นแชทเร็วมากใช่แล้วก็แบบปรึกษาอะไรปรึกษาพนักงานที่ได้เลยฉะนั้นผมว่าวัยรุ่นตอนนี้เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่บนมือถือเยอะตอนนี้เซ็นทรัลได้ตอบโจทย์นี้แล้วฉะนั้นก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ตรงนี้เยอะๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรมการเฉลิมฉลองนะครับผมการเปลี่ยนจากเซ็นเป็นเซ็นทรัลในครั้งนี้ก็จะมีเรื่อยๆนะครับผมจะมีศิลปินมีนักร้องนักแสดงนะครับผมมามอบเสียงเพลงความสุขให้ทุกคนอีกมากมายตลอดยาวเลยครับผมจนถึงสิ้นปีเลยครับโอ้โหขอเซ็นโปรโมทคุณณเดชน์นิดนึงข้อมูลเป๊ะมากอย่างที่คุณณเดชน์บอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตออนไลน์มากขึ้นชั้นเซ็นทรัลนะคะเราต้องการที่จะตอบสองความต้องการแล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกๆท่านให้เหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่2เพราะฉะนั้นออนไลน์ออฟไลน์นะคะแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณณเดชน์บอกมีเพียบแน่นอนระหว่างนี้ใครที่ยังไม่ได้โหลดได้เลยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารทางด้านบนชั้น7ได้ตามคุณย่าเลยวันนี้มีของขวัญอีก1ชิ้นมาฝากก่อนค่ะใช่ไหมคะคืออะไรคะก็มีเพลงครับผมมีเพลงมาร้องให้ฟังอุ๊ยคุณสวีทแน่ๆเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ทุกมุมเลยเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมต้องขอเสียงกรี๊ดดังๆขอเสียงกรี๊ดดังๆให้คุณณเดชน์และคุณยาย่าค่ะ
วีทแบบนี้ยังไม่หมดนะคะนอกจากคุณณเดชน์และคุณยาย่าทุกท่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเรียนเชิญขึ้นไปที่ชั้น7นะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งคู่จิ้นมาแรงค่ะคุณก้าวธนาวุฒินะคะและคุณมิวสุภสิทธิ์